วิสาขะที่ผ่านมาธนาคารออมสินนำโดยดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานในงานไหว้สัปปารมีพระบรมธาตุราชเทพซึ่งมีคุณวันลบนำวงพรหมกรรมการสภาจังหวัดเชียงใหม่นายกเทศบาลตำบลสุเทพศูนย์ข้าราชการและอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าร่วมพิธีนี้ผู้เชิญได้อัญเชิญน้ำสงฆ์ไปยังหน้าลานพระบรมธาตุจากนั้นได้รินน้ำสงฆ์ในพญาสุวรรณหงส์เงินคำพร้อมอัญเชิญพญาสุวรรณหงส์เงินคำถวายพระบรมธาตุธนาคารออมสินได้มอบปัจจัยทำรูปบำรุงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่โดยการถวายผ้าไตรนั้นนะครับก็ได้ถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับจำนวน10ไตรนะครับและได้ทำปะทักษิณารอบพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับรินน้ำสงลงในพญาสุวรรณหงส์เงินคำนะครับรวมทั้งได้อัญเชิญพญาสุวรรณหงส์นะครับเงินคำเนี่ยขึ้นถวายพระบรมธาตุนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้ร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ให้สืบทอดต่อไปนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในกิจกรรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันทำก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเนื่องจากเราเป็นมากกว่าการธนาคารเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม